ชีวิตชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิกมีอิสระและสีสันเว้นแต่ว่าชิบหายผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่ครับเนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียนยังไงเนี่ยชัดภาษาอังกฤษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มันเลยพอโตมาก็จู้จี้ขี้บ่นไปซะทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกินพี่ชัดมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยเผื่อร้องถ้าแค่เรื่องกินยังช่วยแบบเนี้ยชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยแบบนี้ไปตลอดแหละขอโทษครับแม่ครับเรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จทำไมไม่เอาฝาลงน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชัดมันไม่โดนจับแค่ที่จับฝานี้ฉันไม่ได้ฉี่รอบฝาฉันไม่ได้แบบฉี่รอบฝาอย่างนี้นี่ใช่ไหมโอ้ยถึงเวลาที่ผมต้องทำให้มันรู้แล้วว่าผมเป็นพี่นี่ไงเจอจุดอ่อนของมันแล้วฮัลโหลแม่ไอ้เจนอะเห็นมันหงิมหงิมอันเนี้ยมันแรดมากรู้เปล่ามันมีแฟนแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแม่จะห้ามให้มันคบกันใช่ป่ะผมเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคุณได้จริงๆนะพี่ชัดมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้น้องแต่งงานก็ทำไมอะก็ไม่ได้แต่งพี่ชัดไม่มีสิทธิ์ค่าสินสอด10ล้านระวังจะจบไม่สวยนะคุณจบมันก็คือจบครับมันไม่เกี่ยวว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะนี่คุณฟังผมพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยนี่อยากให้ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนะคือน้ำอะไรครับ